สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่28มิถุนายน2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับก็มีหลายท่านไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการรุ่นใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นเก่าๆบางคนก็มาหานะมาทักทายมาเยี่ยมเยียนบางคนไม่เคยเจอครับก็ได้แต่บอกกล่าวไปผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆไม่ว่าจะผ่าน ทางรายการนะครับหรือแม้กระทั่งสื่อโซเชียลส่วนตัวก็สำหรับการที่อยากจะมาเจอพบปะกันเรามีกิจกรรมครับที่จะจัดสรรเวลาได้เจออย่างของรายการเปิดดวงเนี่ยก็โดยเฉลี่ยประมาณ2เดือนเราจะเจอกันครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรอบหน้าที่กำลังจะมาถึงได้พบปะกันแน่นอนครับกับกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตซึ่งเราเองก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่7ในขวบปีที่3ที่เราทำนะครับก็ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ท่านสถานที่ที่เดิมครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559เวลาบ่ายโมงนะครับไม่ใช่ช่วงเช้านะสำหรับใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะ40ท่านแรกครั้งนี้รับไปเลยนะคะเสื้อจากรายการนะคะฟรีๆค่ะไม่เสียสตางค์นะคะแล้วก็เสื้อนี้ต้องบอกว่าเป็นเสื้อที่เป็นที่ระลึกด้วยนะสำหรับใครที่ได้มีโอกาสได้มาบริจาคเลือดกันนะที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านั่นแหละค่ะคำว่า Blood Donor นั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะแม้ว่าเราจะจำกัด40ท่านที่ได้รับเสื้อแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะมาร่วมบุญการนะคะมาร่วมการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจอันเนี้ยรับไม่จำนวนจำกัดนะคะฉะนั้นตอนนี้ใครที่สนใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าเราจะมาเจอกันนะคะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันเนี่ยโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลย0851293697แล้วก็0831997972เปิดรับทุกท่านนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยบริจาคเลือดแล้วณตอนนี้ทางเรื่องของสุขภาพเรื่องของอายุนะคะสามารถที่จะบริจาคเลือดได้อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันเนี่ยยินดีนะคะเปิดรับทุกท่านส่วนใครที่เป็นประจำอยู่แล้วนะก็ต้องใช้คำว่าเราครบรอบแล้วนะมาเจอกันนะคะมาร่วมการบริจาคเลือดด้วยนะคะแล้วที่สำคัญหลายคนบอกว่าเอ๊ะนอกจากที่เราจะเป็นการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะให้กับผู้ที่เขาประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยเองก็ตามเนี่ยจริงๆอันนี้ส่งนะในเรื่องของการบริจาคเลือดเนี่ยส่งผลโดยตรงกับตัวเราด้วยครับก็นอกจากในเรื่องของคุณประโยชน์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งเราเองก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในแง่ของอานิสงส์ผลบุญเขาบอกว่าการบริจาคโลหิตหรือว่าการให้เลือดนั้นถือว่าเป็นการทำทานในขั้นอุปบารมีครับที่บอกว่าทำได้ยากกว่าการสร้างทานบารมีแบบปกติทั่วไปเพราะการให้เลือดเนื้อของตัวเองถือเป็นการให้ทานขั้นสูงซึ่งผู้ที่บริจาคโลหิตนั้นก็จะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยจะเสริมสร้างให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับและประการที่สองเขาบอกไปไหนคนก็จะรักคนก็จะเมตตาแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและที่สำคัญครับจะมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมคิดการสิ่งใดที่เป็นมงคลสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็จะประสบความสำเร็จและสุดท้ายเขาบอกว่าจะมีดวงตาที่เห็นธรรมได้ง่ายขึ้นนะครับมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าตั้งใจจริงสำหรับคุณสมบัติอย่างที่มุ้ยบอกนะอันนี้คือคร่าวๆนะครับก็รับทราบโดยทั่วกันหนึ่งเลยน้ำหนักต้อง45กิโลกรัมขึ้นไปนะถ้าผอมแห้งแรงน้อยมากอันนี้บริจาคไม่ได้ระวังจะมีปัญหาสุขภาพ2นะครับในช่วงวัยเนี่ย17ถึง60ปีบริบูรณ์ครับแต่ถ้าเกิดใครบริจาคเป็นครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีอายุ ไม่เกิน55ปีนะแต่ถ้าเกิดบริจาคประจำก็อยู่ในเรนจ์17ถึง60นะครับแน่นอนต้องเริ่มที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วนะครับช่วงนี้พยายามดูแลไม่ให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยกลุ่มพวกยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบนะครับหรือถึงพวกกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ควรจะเลี่ยงนะก่อนบริจาคอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับและสำหรับสุภาพสตรีที่เพิ่งมีน้องนะครับเพิ่งคลอดเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ผ่าตัดมีการวางยาสลบพวกนี้6เดือนนะครับถึงจะสามารถบริจาคได้บางคนอาจจะคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกไปบริจาคใครไม่รู้ไม่ได้นะเพราะว่าเลือดของเรา
นะที่มีการรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับมันมีการกินยานะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการบล็อกหลังวางยาสลบหรือแม้กระทั่งในช่วงของการคลอดบุตรเนี่ยก็ตามเลือดที่เราส่งผ่านไปให้กับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคือเขาเองก็ไม่สบายอยู่แล้วนะครับถ้าได้รับเลือดที่มีสารหรือมียาอะไรเจือปนอยู่เนี่ยมันอาจจะส่งผลให้สุขภาพของเขาแย่ลงหรือแม้กระทั่งสุภาพสตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตรอันนี้ก็ไม่ควรจะบริจาคเพราะว่าจะทำให้น้ำนมของสุภาพสตรีท่านนั้นที่จะนำไปดูแลบุตรหลานเนี่ยขาดคุณภาพนะอันนี้ก็คือกฎกติกาที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันมีเหตุและผลอยู่แล้วฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีๆและที่สำคัญครับในเรื่องของถ้าเป็นสุภาพสตรีถ้ามีรอบเดือนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมทางเสี่ยงในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดก็ดีนะครับหรือว่าพฤติกรรมทางเพศก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะอันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นคร่าวๆส่วนการเตรียมตัวเดี๋ยวจะนำมาฝากในวันต่อๆไปนะครับว่าในวันที่จะบริจาคโลหิตนั้นเราควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีอย่างไรครับนะคะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าใช้คำว่าเราเชิญชวนนะนี่ก็ครึ่งปีแล้วนะคะมาเจอกันกับกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีได้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะ40ท่านแรกได้รับเสื้อนะคะจากรายการไปฟรีๆเลยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเนี่ยจะมาแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจอันนี้รับไม่จำนวนจำกัดนั่นเองนะส่วนวันนี้ค่ะใครที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้แต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะก็ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่วันเดือนนะพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามค่ะอาชีพนะหรือแม้กระทั่งเรื่องการเรียนก็ตามเนี่ยระบุเข้ามาชัดเจนเลยนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรส่วนใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลก็ต้องระบุชื่อและนามสกุลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะอย่างทาง SMS เนี่ยก็ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่านะคะยิ่งใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะมาดูว่าภาพรวม12ราศีเป็นยังไงค่ะอังคารที่28มิถุนายน2559ครับจันทรคติการแรม9ค่ำเดือน7ปีวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ในวันนี้นะครับคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เน้นในเรื่องของคนนะครับคนที่ทำธุรกิจเองก็ต้องระวังมีปัญหากับพวกหุ้นส่วนคู่ค้าส่วนคนทำงานวันนี้เน้นนะลูกน้องบริวารครับการเงินการลงทุนทรงๆไม่ได้หวือหวาไม่มีปัญหาสภาพคล่องแต่ฝากระวังในเรื่องของพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมข้อกฎหมายความรักทายดีครับวันนี้ต้องบอกว่าคนรักสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะบริวารนั้นสำคัญชะไหนสีม่วงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเขาบอกอย่าคันอย่าคิดหลายชั้นนะครับอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปรับเปลี่ยนสภาพคล่องการเงินวันนี้แม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ภาพรวมถือว่ายังบริหารสภาพคล่องได้ส่วนความรักวันนี้มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือต้องทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอดทนนะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะแต่ผมกลับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานมากที่สุดวันนี้ถ้าคิดหลายชั้นอาจจะส่งผลลบนะสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดนะครับในส่วนของการทำงานในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามการลงทุนหลายปัจจัยก็ดูไม่นิ่งไม่ชัดที่สำคัญควบคุมไม่ได้สุดท้ายความรักหัวใจมีอะไรอยากจะปรับมีอะไรอยากจะขอให้ลองพูดคุยเจรจากับคนรักครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ
13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เงินกับงานสอดคล้องกันนะในแง่ของการเงินการลงทุนจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาให้ได้ขยับขยายภาพรวมในเรื่องของงานก็ทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาอาจจะมีการวางแผนพูดคุยนะครับเพิ่มทุนก็ใช่ลงทุนเพิ่มก็ดีความรักระวังพวกบ่างช่างยุครับจะทำให้มีปัญหากับคู่ครองสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเน้นให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเสริมในเรื่องของชีวิตสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในเรื่องของงานเหนื่อยหน่อยนะครับขาดที่พึ่งคนอุปถัมภ์แต่ในทางกลับกันยังมีเกณฑ์จะต้องให้ความช่วยเหลือคนที่เขาแย่กว่าเราเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับในส่วนของเงินทองมีเกณฑ์ต้องสำรองจ่ายการแบกรับภาระสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคนที่มีบุตรหลานบริวารวันนี้ค่อนข้างทุกข์นะฮะส่วนคนโสดระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์หรือพูดง่ายๆเข้ามาหลอกใช้นั่นแหละสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะก็ต้องขาดที่พึ่งเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับหาคนซัพพอร์ตสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับการขอความรู้จากผู้รู้นะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอโอกาสเนี่ยวันนี้ล้วนแล้วแต่ดีสำหรับคุณทั้งสิ้นแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่าเจรจาเองครับให้หาคนกลางและคุณจะต่อรองได้มากกว่าเดิมความรักไม่เด่นถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักคู่ครองก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะระวังติดกันด้วยนะคุณเองก็ต้องระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยสีม่วงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการประมาณตนสำคัญที่สุดใช้เท่าที่มีครับไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนความรักทายดีคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจากการเข้าสังคมคนในแวดวงที่ตัวเองใกล้ชิดงานก็มีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากสตรีเพศนะครับโดยเฉพาะคนที่มีนายเป็นผู้หญิงสีถูกโฉลกค่ะกับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้งานกับเงินงานกับรักมีเสน่ห์แต่เป็นห่วงเรื่องเงินนะสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักพูดง่ายวันนี้ไม่มีฟลุ๊กนะครับสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์นะมีเกณฑ์เล่นแร่แปรธาตุและที่สำคัญคุณจะได้รับผลจากการกระทำดังกล่าวความรักไม่เด่นนะถึงมีเข้ามาก็ไม่ถูกใจคนมีคู่อย่าคิดแต่การเอาชนะมีทิฏฐิสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค่ะความจริงเสริมทุกเรื่องนะฮะวันนี้อย่างละนิดสีเขียวให้เกิดความเป็นสิริมงคลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับให้เก็บรักษาความลับให้ดีๆนะวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยผมไม่ถึงเรื่องของงานนะครับส่วนเงินไม่เด่นฮะการลงทุนมีโอกาสติดลบและเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลส่วนความรักหัวใจต้องหนักแน่นวันนี้คนรักมีโอกาสทำแต่เรื่องราวให้วิตกกังวลไม่สบายใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะสุขภาพอีกหนึ่งราศีสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับในเรื่องของการทำงานวันนี้ฝากไว้นะครับต้องมีความเป็นมืออาชีพถึงจะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ต้องเป็นก็ต้องพยายามรับผิดชอบให้ดีที่สุดสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับติดขัดอะไรให้ขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดความรักมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจคนที่พยายามมานานก็มีเกณฑ์ได้ปลดล็อกสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะมืออาชีพหนักแน่นนะครับเบื่อก็ต้องทนสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคนที่ยังไม่พร้อมนะครับในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจเนี่ยนะอย่าเพิ่งริการจะคบหานะหรือว่าการคิดจะจีบใครอย่าเชื่อมั่นนะครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวการเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทครับสภาพคล่องไม่ดีติดขัดก็ไม่มีคนซัพพอร์ต
ส่วนในเรื่องของงานต้องรู้อะไรควรไม่ควรอะไรสำคัญให้ทำเองครับเพราะวันนี้ถึงจะมีคนช่วยก็ไม่ได้ดังใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบข้างรวมถึงปัญหาที่เกิดจากงานเอกสารนะครับการเงินไม่มีปัญหาเรื่องขาเข้าครับแต่วันนี้เน้นในเรื่องของการควบคุมขาออกหรือควบคุมค่าใช้จ่ายความรักให้เข้าทางผู้ใหญ่แล้วดีส่วนคนโสดสำหรับคนโสดส่วนคนมีคู่วันนี้ราบรื่นลงตัวครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะปัญหาเรื่องงานเอกสารกับปัญหาเรื่องคนรอบข้างนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองอันนี้คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้อย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดต้องครบถ้วนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ